รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงลัดเลาะรอบบ้านสักวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้ไกลเท่าไหร่ให้คำว่ารักนำทางเธอไปอยู่คนเดียวได้บ้างแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อยเปิดรูปดูได้เล็กจะย้ำด้วยคำนี้ว่ารักเธอไม่ยอมรักใครสวัสดีครับขอบคุณมากเดี๋ยวตอนสวัสดีคุณผู้ชมยังสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูนะฮะวันนี้ขอเปิดรายการพร้อมกันอย่างนี้แล้วกันทั้งเจ้าของบ้านทั้งเกสของเจ้าของบ้านแล้วก็พิธีกรด้วยต้องบอกว่าเป็นนักร้องสายละมุนคนนี้ใช่ไหมคนนี้ทั้งคู่หรือเปล่าคุณแต่คุณก็แอบสายละมุนนะละมุนไหมไม่รู้น่าจะละมุนดูละมุนกว่าในพาร์ทผู้หญิงนะคนนี้ก็จะดูมีแบบนิดๆหนึ่งแนวละมุนนี่แนวละมุกแนวละมุกแล้วไปสนิทกันได้ยังไงตอนไหนนานมากแล้วเนอะนานมาก15ปีได้สมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาแรกๆเนี่ยเราก็เจอกันตอนที่เลิฟอิสแรกๆอ่ะเจอกันตามแล้วก็ตอนนั้นสนิทกันด้วยมีบางทีก็ไปเจอที่สยามกับบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยอายุพอๆกันตอนนั้นเนี่ยคือโตดังมากแต่ผมยังไม่ได้ออกอัลบั้มยังไม่มีชื่อเสียงแล้วผมก็จะแบบเป็นเพื่อนโตติดตามไปเนี่ยไปไหนคนก็แบบอุ้ยพี่โตอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งร้านไหนอ่ะเจ้าของร้านก็จะเปิดเพลงรักเธอเนี่ยแบบว่าเอ้ยต้อนรับโตแล้วขอเพลงรักเธอสักนิดนึงโอ้นี่ก่อนแรกเพลงนี้จะบอกว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าอัลบั้มชุดนั้นเนี่ยสแตมมาช่วยผมทำงานเยอะมากเลยถ้าไปกลับไปฟังเพลงรักเธอดีๆคุณจะได้ยินเสียงสแตมร้องอยู่ข้างในเลยชัดเลยว่าเป็นเสียงสแตมไม่งั้นไม่เชื่อลองฟังดูเนี่ยแปลว่ามันก็เหมือนเคยไม่ว่าจะเปิดเผยสักเท่าไหร่เมื่อต้องพูดคำนั้นเสียงฉันมันก็หายไปเอาผิดเลยผมเป็นคนคอรัสในอัลบั้มนั้นผมเป็นคอรัสเองเอาด้วยตอนนั้นตอนนั้นใช่ครับเป็นขาลำไส้พิเศษแต่แน่นอนก็บอกตอนนี้คุณผันตัวมาเป็นเกรียนเกมผมเหรอคุณเหรอพอได้ครับพอได้ยังไงเดี๋ยวเราให้เพื่อนคุณใครเนี่ยฮะเป็นแก๊งเล่นเกมกับคุณว่านะฮะว่านะคุณว่านธนกิจฮะคิวของเขาได้คุณว่านตอนนี้โตเขาเป็นเกรียนยังไงน้องอย่าเรียกว่าเกรียนเลยฮะคือเขามาเสียคนเราตอนโตนะใช่คือตอนแรกผมเรียกเขาว่าพี่โตตีห้าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาเล่นเกมกันเนี่ยแล้วพี่โตก็ชอบเริ่มเล่นตอนดึกครับเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็กว่าจะแยกย้ายก็บางทีตีสี่จริงเหรอมีบ้างเล่นอะไรกันเล่นเกมอะไรกันเล่นเกมฟีฟ่าเกมเตะบอลเล่นเกมเตะบอลกันคุณก็นั่งเล่นกับเขาไปด้วยเหรอธนกิจไม่ใช่แค่ผมคนเดียวพี่มดมันมีผมมีพี่โค้ดดี้มันมีโค้ดปาโมดอะไรแบบนี้แก๊งเดียวกันอิสมาคมไม่หลับไม่นอนกันเนาะว่านดูเขาเป็นคุณหนูเลยไหมไม่พี่โตเขาเป็นผู้ชายปกติเลยเนาะเหรอเขาดิบเถื่อนเลยจริงอะไรดิบเถื่อนเล่าให้ฟังหน่อยความดิบเถื่อนอยากรู้คือปกติเราเล่นเกมกันเนี่ยมันก็จะมีบทสนทนาเกิดขึ้นเรื่อยๆครับพี่โตเนี่ยเขาจะพยายามเริ่มฝึกหัดชงมุกตบมุกกับพวกเรากับโอ๊ตกับพี่ป๊อปผมรับอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้คุณรับมุกผู้บันทันแล้วเหรอทันฮะเดี๋ยวนี้ผมฝึกสกิลไปด้วยนะผมเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาคุยมุกเลยผมก็ต้องตามเขาให้ทันเนี่ยก็ดูแต่ละคนเนี่ยพี่โตครับภาษาอังกฤษพอได้ไหมครับพอได้ครับสีเหลืองYellow ชุดชั้นในวาโกมีดอีโตประมาณนี้แหละคือเป็นปึกแต่ละคนแรงนี่หนึ่งนะ
่งขอบคุณคุณว่านมากมากนะไปถ่ายรายการเถอะขอบคุณได้ครับขอบคุณครับจริงๆเวลาผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายผมคุยปกติครับอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนทำไมหลายคนชอบคิดแบบเป็นคนละมุนจริงๆเราเป็นคนปกติถ้าคุยกับแตมจะแตมจะรู้ว่าเป็นคนปกติในเล่าความที่แบบเราเห็นจากภายนอกอะคนนอกอะผมว่าก็ยังไม่ปกตินะก็แบบคือเวลาเขาพูดคำหยาบก็ยังดูละมุนอะเช่นนี่ก็จะโยนอย่างเดียวเลยเช่นแตมพูดคำไหนมาผมไปพูดคำนั้นตามเลยแตมลองดูก่อนไอ้มันยังสัมผัสเนอะรู้สึกแบบเนี่ยมันทำเป็นมดคำหยาบมันเข้าไปแบบเหมือนมันละมุนเหมือนกันเรียกว่าเนียนเรียกว่าเนียนมันเนียนเหมือนกันคุณสันคุณทั้งคู่มีความเหมือนนะเหมือนป่ะฮะคือไม่รู้ใช่ว่ามีความนิ่งอ่ะมาถ้าสมมติจะแบบว่าคุณโอ๊ตคุณป๊อปอะไรเงี้ยจะเป็นอีกแบบนึงว่านจะเป็นอีกแบบแต่คุณสองคนที่แบบผู้ชายซอฟๆจริงจริงบางทีคุณก็บอกว่าเฮ้ยคุณโตแอบสร้างภาพผมรู้สึกว่าเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะพยายามเป็นส่วนหนึ่งให้ได้นะเขาก็จะพยายามจะเข้ากลุ่มกับทุกคนใช่ใช่ใช่พยายามหยาบไม่ใช่หยาบพยายามจะแบบพยายามเก๋าอ่ะพยายามกลมกลืนใช่ไหมพยายามป่ะไม่ก็พยายามป่ะจริงๆถ้าสนิทอาจจะเล่นถ้าผมสนิทด้วยผมจะคุยเล่นผมจะจริงๆผมเป็นคนกวนนะถ้าเกิดถ้าอย่างแตมเนี่ยเคยถ้าผมเล่นกีฬาจะรู้จักแตมเคยไปดูผมเล่นกีฬาแตมจะรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นคนอย่างนี้แหละก็จะจริงจังแล้วจะโหดกว่านิดนึงอะไรแต่ว่าเขาก็จะแบบเวลาอยู่กับเพื่อนผู้ชายเขาจะแบบพยายามเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอะซึ่งเราก็ดูออกอะว่าเขาพยายามอยู่ซึ่งมันก็น่ารักดีคุยเล่นพยายามจะแบบเฮ้ยกูตลกด้วยกูเก๋าด้วยถึงแม้มุกมันจะไม่ห่ำถึงแม้เขาจะแบบเป็นคนสุภาพขนาดนี้ไม่ใช่เรียบร้อยนะอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือห้องอัดที่ทำไว้ใช้จริงๆตั้งใจทำให้เป็นงี้เพราะอยากให้มันเป็นห้องอัดที่เป็นดูแบบเหมือนกับเพื่อนมาแฮงเอาท์มาแต่งเพลงกันเพราะไม่งั้นมันไม่ว่าจะเป็น traditional ห้องอัดก็คือจะโดนบล็อกหมดเลยบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เนี้ยเราอยากเสียงมันเงียบใช่อันนี้ยังมีเสียงสะท้อนอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่มันเหมือนบรรยากาศมันเหมือนกับมานั่งเล่นชิลเพื่อนข้างหลังนี่เป็นที่แบบปาร์ตี้แบบเป็นทำบาร์บีคิวกินได้มาแต่งเพลงอยากตั้งใจเพื่อเหตุนั้นมากกว่าเคยมีคนมายังยังครับเพราะว่ามันติดโควิดยังไม่ได้เคยไปมาบ้านอย่างไกลใครมาใช่บ้านอย่างไกลคุณสเต็ปกันไหมยังยังครับวันแรกเหมือนกันขอบคุณพี่มดดำพามาเนี่ยถ้างั้นจะขอดูรอบเดินดูบ้านหน่อยได้แล้วมาวางเลยนะเชิญเลยครับอันนั้นคือห้องอัดนี่คือห้องเปียโนใช่ไหมครับในนี้ก็คือห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องคอนโทรลครับในห้องคอนโทรลก็จะเป็นที่ทำเพลงส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับนั่งทำเพลงตรงนี้นี่คือทำนี่คือธรรมเนียมของห้องอัดคือผมตั้งใจว่าใครมาก็จะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเป็นเซลฟี่แปะไว้แปะเขียนวันที่ไว้แล้วแปะไว้เลยครับเราจะได้กลับมาย้อนดูไอ้วันนี้ที่นี่ใครมามีรูปอะไรเงี้ยมีรูปแตมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถ่ายด้วยเดี๋ยวถ่ายพี่พี่เขาน้องสาวนี่เยอะสุดเลยมาบ่อยสุดนี่ครั้งที่แล้วเรามามอบชุดเครื่องนอนโต๊ะให้คุณกี่ปีที่แล้วเนี่ยสิบไม่แล้วฮะมันต้องเป็นธรรมเนียมของรายการมาจากไหนๆมาบ้านไหนเขาต้องขึ้นบ้านใหม่เขาต้องมาที่ห้องอัดของเขานะคือไม่ว่าจะไปกี่ครั้งก็ต้องให้ครับชุดขึ้นนอนโตๆครับขอบคุณครับครับยังมีชุดขึ้นนอนโตๆโตๆขออนุญาตถ่ายเซลฟี่ทุกคนเพราะผมต้องติดติดมาภาพลักษณ์ที่ผมเห็นนะโตมาตลอดเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนดีนะครับเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์จนวันหนึ่งเรามาได้เล่นเกมด้วยกันเราถึงจะได้เห็นท่าแท้ของโตที่จริงๆแล้วก็คือผู้ชายหยาบคายนะครับแล้วก็มีการสะบัดบ้างเป็นบางเวลาแล้วก็รบกวนนะครับตรงนี้ทางทีม e-sport นะครับของทางฝั่งอเมริกานะครับรบกวนให้คุณโตซื้อไมค์ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าไมค์ที่เล่นเกมทุกวันนี้แตกละเอียดมากนะครับฉะนั้นก็รบกวนนะครับเปลี่ยนไมค์ใหม่นิดนึงแต่ว่าก็ยินดีที่ได้เตะบอลด้วยกันแล้วก็อย่าพูดจาไม่พอเยอะนะครับเดี๋ยวจะเหมือนว่าบาโมดครับเจ้าของบ้านทำตกเองค่ะแม่ฉันว่าแล้วโตใช่ไหมบอกว่ามันตกเองมันลื่นเปิดใจครั้งแรกเนี่ยใบผ่านด่านมาหรือยังถ้ายังไม่ใช่ตัวจริงนี่ไงไม่ต้องเอามาช่วงย่องเบาเข้าบ้านเด็ด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 เลยครับบ้านโตโตนี่อะไรแมวแมวอยากดูห้องแมวอ่ะนี่คือห้องแมวคือน้องชายกับน้องสะใภ้บ้างใช่น้องชายน้องสะใภ้ก็ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมากันนะครับเดี๋ยวนี้คนจะต้องทำห้องแมวไปอย่างนี้เราไปหลับบ้านอย่างนี้นี่ดีกว่าห้องนอนของเองนะเขาสร้างบ้านให้แมวเลยนะจริงใช่โอ้ว่าดีนะเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเขาไปเรื่องเวลาเลยครับอยากเลี้ยงมันเลยครับเธอมาดูแมวบ้านเราสิเฮ้ยอันนี้ห้องไหนนี่ห้องไหนอันนี้ห้องน้ำเฮ้ยมีที่ฉีดก้นด้วยทำให้อุดตูดด้วยใช่ใช่ใช่อุดตูดด้วยแล้วมันทำให้มันเหมือนกับเวลาล้างเปิดผมมันผมชอบมากเลยนี่อันนี้เป็นห้องรับแขกครับเราจะเห็นบ้านมีห้องรับแขกเยอะ
เราคุยตั้งแต่ตอนทำบ้านแล้วคุยกันว่าที่บ้านเนี่ยเราทำให้เหมือนเป็นโรงแรมเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับมีล็อบบี้มั้ยมีลิฟวิ่งรูมมีล็อบบี้เนี่ยที่เป็นส่วนกลางแล้วก็ข้างบนก็เป็นชั้นใครวิงไหนของเขาไปหมดเลยแยกกันมาแต่เวลาคุณรับแขกเนี่ยข้างล่างมันเป็นสเปซใหญ่ว่าสมมติว่าคุณจองห้องนี้เดี๋ยวมีแขกมานะเข้ามาปุ๊บมันก็ปิดคนอื่นเขาก็สามารถเดินใช้อีกได้จะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่เดินลงมาเอาจะเห็นเดินถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเป็นห้องรับแขกส่วนตัวของคุณนี่จริงๆแล้วต้องเป็นห้องรับแขกสำหรับคนที่มาทำงานห้องอัดครับอ๋อนี่ไงเขาปีนหางเห็นไหมเออเขาเป็นสักเป็นส่วนนะเขาคิดนะเก่งพ่อดีครับคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบอินสปิเรชันของคุณเลยคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อเป็นไอดอลคุณพ่อเป็นหัวหน้าวงการเอ็กซ์นะครับคุณพ่อก็เติบโตมากับครอบครัวที่เล่นดนตรีมันคือสาเหตุที่เราเล่นพิศว่ายน้ำด้วยนะตรงนี้คือตั้งใจไว้ทำเพื่อเป็นเมื่อกี้ห้องอัดเนี่ยครับเราจะเปิดประตูห้องอัดออกมาได้เพื่อตรงเนี้ยเราตั้งใจให้แบบเป็นบาร์บีคิวมานั่งคุยเล่นมาอะไรเงี้ยแต่ที่โตเหมือนเซลล์โครงการอ่ะมาใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณโทรมาตอนจองมาตอนนี้นะครับรับรองว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้คือเปียโนครับเปียโนที่ตัดมาใช้ในคอนเสิร์ตเมื่อแบบ10ปีที่แล้วอ๋อมันเป็นเปียโนปลอมเป็นพร็อพแล้วใส่เปียโนไฟฟ้าอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันตั้งโชว์เพราะมันสวยดีอันนี้อยากให้ดูมากครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้ของคุณพ่อถ้าเป็นแฟนเพลงการ X คุณจะเข้าใจว่ามันคืออะไรมันคือกีตาร์ประจำตัวของคุณพ่อเลยบ้านนี้เขาก็มีตำนานสองตำนานอันนี้ก็คือคอนเสิร์ตแรกของคุณกีตาร์ของบ้านที่ผมชอบมาตลอดก็เลยเก็บไว้แล้วก็มีภาพที่คุณพ่อเล่นคอนเสิร์ตไว้เก็บไว้ดูว่าแบบเนี่ยคุณพ่อเคยเล่นที่ไหนบ้างเลยครับก็เก็บดีเทลกันเนาะมิวเซียมนะใช่มิวเซียมห้องนี้คือห้องโถงครับเป็นคล้ายๆเป็นล็อบบี้เป็นห้องแบบกินข้าวห้องโถงแบบคนมาอะไรครับแล้วนี่คืออะไรครับห้องครัวเหรอเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นห้องรีเซพชั่นแบบมาถึงก่อนมานี่ของแรกเลยห้องแรกเจอครัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับเตรียมไว้พวกเราใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณแม่เตรียมอะไรมาสวยมากโอ้ยสวยสวยไม่สาดได้ดูติดตามรายการออนไลน์ของแม่กันอยู่ใช่เดี๋ยวนี้แม่ก็มีรายการออนไลน์โอ้ยเดี๋ยวนี้เจอคนมีเต้นมีเจอหน้าตู่เขาไปทักถึงโตแล้วก็ทักถึงแม่เอาไม่ได้หรอกครับไม่รู้ว่าจะดังตอนแก่ใครเป็นคนคิดทำรายการออนไลน์แม่โตเขาบอกคุยโตเพื่อนๆครับโตบอกว่าน่าจะทำกับแม่ๆนะอะไรก็มีโตกับคุณแม่คุณว่านกับคุณแม่มีก็คุณก๊อตจิกับคุณแม่แล้วก็มีคุณโคดี้กับแม่ด้วยมันจะได้แบบจะได้สนุกสนานมีแม่คุณแม่หลายๆแบบไหมครับสแตมกับแม่เคยเจอกันไหมฮะผมเคยเจอบ่อยเลยเจอบ่อยตั้งแต่ก่อน25ปีก่อนใช่เจอบ่อยคุณแม่เหมือนเดิมเป๊ะน้องเหมือนเดิมสวยผู้ชายอยู่เป็นนะเนี่ยอยู่เป็นเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะตรงนี้คือห้องเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆอะไรแพนทรีนะครับลงมาตอนเช้าจะกินอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะนี้แหละรับแขกมาก็จะเป็นโต๊ะนี้ครับผมมีอะไรขาดให้พวกเราช่วยไหมคะคุณแม่คะวันนี้คุณแม่ทำอะไรครับทำสปาเกตตี้แต่แม่ขาดบอกไว้อย่างอะไรอะคะไม่ไปซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ใช้เลยค่ะใช้เลยไปช่วยซื้อให้ได้เก่งใจจังเลยไม่ได้ผมไปด้วยได้ไหมผมไปด้วยผมใช่คุณสแตมป์เขาไปด้วยมีงานต่อมีงานต่ออ๋อเหรอชิมเลยชิมเลยใช่ไหมขอบคุณคุณสแตมป์ด้วยนะครับขอบคุณสแตมป์ค่ะคิดได้ไหมเอาไปได้หลายชิ้นเลยค่ะมันอร่อยสมมากไปได้แล้วจริงแต่กินแล้วเดี๋ยวไปซื้อของให้คุณแม่ได้ค่ะคุณแม่โอ้คือมิ่งแล้วเนี่ยฝนจะตกอีกแล้วทุกวันเลยแต่ว่านี่เธอฉันฟังข่าวเนี่ยเขาบอกค่าฝุ่นน่ะ PM 2.5 บางทีก็ยังไม่ลดน้ำแต่ว่าอยู่ในรถคันนี้คุณโอ๋คุณสบายใจได้เลยเพราะว่าเขามีระบบกรองอากาศสามารถดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้อากาศภายในรถเนี่ยสดชื่นแน่นอนโอ้โหเรื่องนี้ค่ะเรื่องการดูแลตัวเองนี่คุณนี่ไม่เป็นรองใครจริงๆเลยนะคะแน่นอนสินอกจากหน้าตาแล้วสุขภาพก็สำคัญที่ทุกคนกำลังเตรียมอาหารอยู่นั้นคุณโตเนี่ยก็เตรียมแผนที่จะแกล้งคุณแม่โอทำจานใบโปรดเนี่ยตกใส่พื้นมาดูซิว่าคุณแม่โอจะตกใจกันขนาดไหนยกนี่ไม่แตกนะแม่เนาะควรทำแม่แตกจังเลยไม่แตกค่ะเสียวมากเลยไม่เสียวมาดำเจ้าของบ้านทำตกเองค่ะลูกชายแม่ฉันว่าแล้วลูกชายแม่ทำอะไรไม่เป็นจริงบอกว่ามันตกเองมันลื่นจานมันลื่นแตกมะฮะโอ้แม่เป็นคนหัวจานใช่ไหมไม่ใช่แต่คุณแม่ไม่ใช่แค่ไข่เจียวแล้วล่ะมันเป็นจานไม่แตกคุณแม่ดูไม่แตกดูคุณแม่ดูนะไม่แตกจานเต็มแสดงว่าแม่เป็นคนที่หวงจานมากใช่ไหมโตใช่ครับเพราะนางคงจะเก็บของเขามาเขาเก็บของเขามาเขามีลายอะไรของเขาไม่รู้แล้วบางทีผมจับปุ๊บมันกุ้งแกงกุ้งแกงคุณแม่เฮ้ยอันนี้คือตั้งใจแม่ตั้งใจแกล้งแม่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับนี่คือจานพลาสติกครับอันนี้ไม่ใช่ไม่กินแม่ใช่ไหมผมบอกแล้วว่าเสียงคุณแม่มาไม่กินแม่แต่
แบบว่าจะยิ้มยิ้มที่อยู่หน้าเสียเลยอะตกใจเลยแม่ร้องว้ายเลยแม่ทำไมแม่ถึงห่วงจานพวกนี้มากจานที่เอามาใช้เนี่ยเราอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานเนาะแม่เก็บไปแต่กี่ปีที่แล้วก็สะสมมาเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆไงคนชอบเขาบอกว่าเป็นการบันทึกการเดินทางของแม่ด้วยใช่ไปนู่นไปนี่แล้วก็แบบนะสักนิดนึงเราจะได้ระลึกถึงพอผมกินกาแฟที่บ้านเนี่ยมืออย่างนี้เลยเพราะแก้วเขาเป็นแก้วแบบอะไรนะแก้วอังกฤษแล้วผมก็อย่างเงี้ยมืออย่างนี้เลยต้องแบบกาแฟหกไม่เป็นไรแต่ถ้วยห้ามตกเดี๋ยวนี้ตกหน้าไม่เป็นไรแตกเดี๋ยวโตซื้อใหม่ได้ไม่กินแม่หน้าเสียจริงๆนะแม่แม่ตกใจมากเลยถ้าอย่างเงี้ยไอ้อันนี้เซรามิกไม่ใช่พลาสติกนะแต่แก้วอย่างเงี้ยแม่ต้องกีบอย่างเงี้ยต้องกีบแต่กินแม่นึกว่าเมียอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นอันนี้นะผมบอกเลยว่าจบไม่สวยรายการจบไม่สวยห่วงเขามากใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาถูกเขาห่วงแม่ถ้าดูแล้วจะไม่ค่อยกล้าอุ้มละต้องให้คนของแม่ขนาดนั้นวันนี้นะคะคุณแม่ทำอาหารเลี้ยงเราเยอะแยะมากมายแต่คุณแม่ค่ะมีของมามอบให้นี่เลยนี่เลยครับโฮมิครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นกลิ่นทิ้งซากุระครับหายห่วงทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับรับรองว่าบ้านของคุณโตเนี่ยจะสะอาดหอมมอบให้คุณโตแล้วก็ให้คุณแม่โอไปเลยครับขอบคุณครับโอเคท่านเดี๋ยวเอาให้บ้านแม่ไปเลยขอบคุณแม่ขัดกันให้สู้ตายกันไปเปิดใจครั้งแรกเนี่ยใบผ่านด่านมาหรือยังถ้ายังไม่ใช่ตัวจริงนี่ไงไม่ต้องเอามาห้องแต่งตัวใครอ่ะใบเหรอช่วงแอบแทงข้างหลังเอาละอย่างที่เรารู้จักกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณโตก็มีเต๋สวัสดีคุณเต๋ก่อนแล้วสวัสดีค่ะผมอยู่ขึ้นเยอะเราเคยเจอเต๋แต่สมัยยังเรียนไม่จบตอนขึ้นเยอะเต๋เรียนไม่จบเลยใช่ห่างกันกี่ปีอะคะปีเดียวครับปีครึ่งอย่างที่เรารู้มาตลอดว่าแม่เป็นคนที่ห่วงลูกชายสะพ้ายคนเล็กไปแล้วมีแล้วคุณโตถูกใจยังโอ้ถ้าเขารักใครแม่ก็รักมีกฎเกณฑ์ไหมคะคุณให้เขาอะคิดเองตัดสินใจเองเพราะว่าเป็นตัวของเขาถ้าเขารักใครแม่ก็ต้องรักลูกสะใภ้มากขึ้นเพราะเขาจะได้รักลูกเราได้รักมากมากเนาะค่ะแต่บ้านแม่แต่งแล้วต้องมีบ้านหลังนี้หมดเลยไหมกำลังจัดก็ไม่วางยาไว้อย่างนั้นนะแต่งแล้วจะไปมีบ้านหลังอื่นทั้งที่บ้านหลังเก่าไม่ที่ถามว่าบ้านหลังเก่าอยู่ตรงที่เราเคยมาก็ไม่มีใครอยู่ที่จริงเขามีครอบครัวแล้วจะไปอยู่ก็ได้ไม่ได้ผมไม่บอกอะไรผมบอกว่าเดี๋ยวอาจจะได้มาอีกครั้งผมพูดแค่นี้ว่าหลายรายการอาจจะได้มาดูอีกครั้งถัดหลายๆปีแต่นี้อาจจะไม่ดูตอนที่เขาอาจจะตอนนี้พูดอะไรไม่ได้ครับแต่อาจจะได้ดูไม่ได้อันนี้เขาสร้างให้แม่อันนี้บ้านนี้สร้างให้แม่พ่อแต่ของเขาเขาก็สร้างเออ่ะไม่ไปบอกเขาหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยโถนี่แสดงว่าโอ้เก็บความลับอยู่มากเลยนะขนลุกเลยอ่ะขนลุกก่อนอุ้ยแต่บอกเปลี่ยนเรื่องจะได้หลายเดี๋ยวอีกหลายๆปีจากนี้อาจจะเชิญมาอีกครั้งใกล้แม่นี่ครับผมคือไปไหนห่างสายตาคุณแม่ไม่ได้ไม่เขายังไม่ห่วงกลับกันครับตอนนี้คือแม่ไปไหนห่างสายตาเราไม่ได้เราจะต้องอยู่ดูเขาแล้วเดี๋ยวนี้เขาออกไปปาร์ตี้เยอะเราต้องจริงเหรอแม่แม่ไม่ใช่จริงปาร์ตี้ไม่เช้าไม่เลือกคุณแม่มีแก๊งกวนแม่แก๊งพิมแคร์เอ้าเหรอแม่สนิทคือสมศักดิ์ชลาชนอ่ะทุกทีว่างไหมล่ะไม่เช้าไม่เลิกคือยังไงแม่ขาไปทำอะไรกันไม่ถึงขนาดนั้นนั่งคุยไปเรื่อยเมามอยไปเรื่อยนั่งดูเขาร้องเพลงครับความสุขงานวัยเกษียณเขาจะไปไหนเขาจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเขาจะไปกี่โมงไปไหนแล้วสุขภาพเป็นไงเนี่ยวันทำอะไรคือเราต้องการจะดูเขาจริงๆมันกลับกันกันไปหมดเลยเหมือนกันวันแต่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยคุณแม่เดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวกันนะเอ้ยวันนี้แม่ออกงานฮะเพื่อนนั่นเยอะเพื่อนแม่เยอะกว่าลูกอ่ะไม่แล้วคุณโทรตามบ้างไหมลูกอย่างนี้ลูกยังโทรตามสี่ทุ่มมาแล้วไม่ลูกก็พ่อโอ้ยมาแล้วหึงเขาไม่หึงไม่ว่าแต่เขาห่วงแค่นั้นเองว่าไปไหนสี่ทุ่มมาแล้วโอ้ไปไหนอ่ะโอ้ยเป็นโอไปไหนเอ๊ะเสียงคุ้นเลยหัวเองเลยชื่อเหมือนกันเอ๊ะชื่อเหมือนกันด้วยแม่ทำเสียงแล้วแบบคุณหัวโตตามแม่แต่เขาบอกลูกชายแม่เนี่ยแหละเนี้ยบพอๆกับแม่คือโตแม่เนี้ยบแล้วเหรอแม่ว่าแม่ไม่ค่อยเนี้ยบนะโตนี่เป็นคนที่แบบว่าคุณหนูคุณหนูแม่เลี้ยงแบบคุณหนูอ่ะไม่คุณหนูนะก็เลี้ยงธรรมดานะก็ดูคุณแม่สิคุณแม่เนี้ยบขาดไม่ยอมไปเช้าไปเช้าวันนี้แค่คุณแม่อยู่บ้านในชุดนี้เลยฮะอันนี้จริงไหมไม่ถึงวันก็จริงไม่แต่เมื่อก่อนคุณพ่อถามเออโอ๋ทำไมต้องแต่งหน้าแต่งตัวทุกวันแต่งให้ตัวเองดูคุณพ่อ
ส่องกระจกก็ไม่ตกใจไงเออตกใจว่าตัวเราเพราะว่าเนี่ยทำไมแก่เราก็แต่งคุณแม่อยู่บ้านหรือว่าคุณแม่จะไปเที่ยวมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่า9โมงเช้าลูกแม่ลงมาเขาหน้าเขาเต็มมาพร้อมลูกแม่พร้อมพร้อมตายแม่ลดจังเลย9โมงเช้าแม่สบายจริงผมไม่ได้ยุ่งจริงจริงจับนิดเดียวก็ไปแล้วเรียกอะไรโค้งสุดท้ายแล้วไม่แต่งไม่ได้นะไม่ค่ะคุณแม่ยังสวยอยู่คือเหมือนว่าแบบเนาะต้องให้เต๋อเมาโตบ้างคือคนข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่าโตเนี่ยดูเนี๊ยบดูเป็นผู้ชายที่แบบละมุนสุดละมุนอบอุ่นจริงๆเขาละมุนไหมน้องละมุนถ้าในถ้าผู้ชายมองก็เป็นคนละมุนนะพี่เออก็เป็นคนละมุนดูภายนอกแม่เรียบร้อยหมดเลยเรียบร้อยเขาเคยดุได้คุณพ่อมาดุสุดก็ตบโต๊ะก็ตบโต๊ะแล้วก็เดินหนีไปแค่นั้นเองด้วยเด็กๆเด็กๆเลยแต่ตอนนี้ไม่มีตอนโตไม่มีตอนโตพูดก็พูดตรงๆกันมีอะไรก็พูดทิ้งหน้าเลยครับไม่ต้องตบโต๊ะแล้วไม่ตบโต๊ะเลยเขาพูดเลยแต่พูดนุ่มมากเลยอ่ะแบบไม่ดูแล้วเหรอมีครั้งนึงจำได้โมโหเขามากมีนัดไปข้างนอกแล้วเขาสายมากแล้วเราก็ไม่อยากสายแล้วก็เฮ้ยพี่โต๊ะไม่ไหวแล้วนะเอ็นดูแค่นี้คือบ้านร้อนแล้วนะไม่แต่ว่าแบบตาแดงแบบบ้านแม่เป็นอย่างนี้เลยหรือถ้าสมมติวันนี้แม่โกรธลูกแม่พูดว่ายังไงแม่สงสัยตาเห็นแล้วแม่มองยังไม่คิดจะจ่าเห็นแล้วเห็นแล้วแบบแม่เวลาจานตกปุ๊บแม่จะมีความรู้สึกคือแม่จะตกใจแต่ไม่ใช่อย่างนั้นส่งสายตาลูกนิ่งเลยโอ้ดีอ่ะแค่ส่งสายตาจริงๆพอส่งสายตามันจะมาพร้อมพลังงานบางอย่างให้รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่โอเคอยู่ลองมาชิมอาหารคุณแม่หน่อยมั้ยครับชิมอาหารนี่เขาบอกว่าสลัดนี่แม่ก็ทำเองครับสลัดน้ำสลัดของแม่ไม่มีที่ไหนที่มีลำยงลำไยใส่ไว้นี่อ่ะโอ้คุณแม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่โกกิด้วยนะสปาเกตตี้นี่เป็นสปาเกตตี้สูตรประจำบ้านของคุณเลยมีหลายสูตรอ่ะเยอะจริงเหรอนี่คือสิ่งที่แม่ต้องทำให้ลูกๆกินก็ทำก็มีเปลี่ยนไปบ้างอันนี้เป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมกุ้งค่ะไม่ห่วงเครื่องแต่ไม่ห่วงเครื่องแน่นแน่นซึ่งที่บอกลูกๆเนี่ยบอกว่าดีมากอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะติดฝีมือแม่ใช่เต๋อเป็นไหมเป็นครับยังไงเวลาไปทำงานเนี่ยเราก็เอาไปด้วยนะอ๋อจริงครับแวะไปด้วยแต่ที่เรารู้สึกนะว่าถ้าเหมือนว่าผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านนี้อย่างแรกเลยเนี่ยคือจะรู้สึกเลยว่าคุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนมีระเบียบเออใช่เราก็จะเกรงนิดหน่อยดูจากการเนี้ยบการเป๊ะของคุณแม่เงี้ยผู้หญิงก็ต้องเกรงว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีครับบ้านเนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะ1 2 3 4อย่างเงี้ยเออเนี่ยเหมือนกับเล่าเฉยๆว่าเออเนี่ยเข้ามาบ้านนี้นะตอนเช้าก็ต้องมีอาหารเช้าต้องมีอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มมีมาระเบียบคือจะมีระเบียบเป็นสเต็ปของบ้านว่าจะต้องมีอะไรบ้างระเบียบหลักแล้วเดี๋ยวก็จะมาระเบียบย่อยหนึ่งกอหนึ่งขอขอที่ขอยังไม่ได้หนึ่งจุดหนึ่งจุดยังไม่ได้กลัวกันหมดไม่ทันแล้วค่ะแม่ไม่ทันแล้วค่ะแม่มีสะใภ้กันหมดเกือบหมดละใช่สะใภ้บ้านนี้จะยกเนี้ยบเนี้ยบหนึ่งอย่าสั่นจานฉันแพงหยุดไอ้นี่เขาพูดเรื่องอะไรกันนะไม่ให้โตทานไปนี่ก็ถามเต๋นน้องมาบ่อยไหมนะครับแม่ดูครับน้องคนนี้ให้กี่คะแนนกับสภาผ่านด่านเอางี้ถามจริงไปผ่านด่านมาหรือยังแบบเปิดใจครั้งแรกเนี่ยไปผ่านด่านรู้จะรู้ไปผ่านมาหรือยังผ่านแล้วโอเคถ้าไม่ถามก่อนแล้วเพราะดูโตแบบหน้าแดงแล้วอ่ะคนที่พาเข้ามาถามจริงว่าวันแรกเกรงไหมไม่ค่อยเกรงเลยเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีเราจะพาใครเข้ามาที่บ้านเลยถูกไหมครับเราต้องมีเวลารู้จักเขาแล้วเราต้องค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าคนเนี้ยเข้าบ้านเราได้เรามั่นใจว่าคุณแม่เราจะรักคนนี้ไม่งั้นเราไม่พามาแต่แรกไม่ได้อยู่ดีว่าคุณแม่ขอบคุณไม่คือเราต้องดูแล้วว่าแบบวันนี้คุณแม่เราได้คุณแม่วันนี้คุณแม่เราจะรักเราถึงพามาแล้วเราอ่ะเป็นงี้ไหมครับก่อนแต่งงานเนี่ยเขาคนนี้มา10ปีครับพาเข้าบ้านตอนปีที่6เพราะแม่บอกว่าถ้ายังไม่ใช่ตัวจริงนี่ไงไม่ต้องเอามาเรดาร์ของคุณแม่คือตรงนี้แหละเข้าใจละเข้าใจเลยชอบยังไงเข้าใจคำพูดนี้คือถ้าไม่ได้ตัวจริงไม่ต้องพาเขาต้องมั่นใจก่อนเดี๋ยวจะบอกลูกฉันแบบนี้บ้างว่าอย่าไปไม่ได้วันนี้ขอบคุณเต๋ขอบคุณแม่มากๆนะคะกับข้าวอร่อยมากขอบคุณครับเราจะบอกวันนี้เรามีของมาให้คุณครับเราได้ตามมาได้เลยครับผมอ่ะนี่เลยเห็นหลายห้องน้องติดแอร์เลยครับผมทางรายการเราก็เลยจัดมาให้คุณเลยฮะแอร์ Carrier X Inverter แอร์ที่ดีที่สุดของใช่ครับที่สามารถช่วยฟอกฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับและยังมีระบบล้างตัวเองด้วยใช่เหมาะกับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่เยอะๆนะคะผู้สูงอายุแล้วก็จะมีอากาศที่สดชื่นที่มากกับน้องโตแล้วก็ครอบครัวไปเลยมันล้างได้ด้วยน้องเอาไปติ๊งเลยใช่เขาก็มีความบ้ากามข้างในบ้ากามเลยเหรอถ้าไม่มีพี่ใบนี่
ก็คือพี่โตเป็นของหนูแล้วถ้าเขาไม่มีพี่ใบเสร็จหนูแน่นอนใช่ตั้งแต่แรกเลยช่วงตีท้ายครัวโปสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่เคยเล่นใช่ไหมคอนเสิร์ตแรกเลยครับตั้งแต่อันนี้คือที่ปีต้องเป็นโนนเนาะใช่ครับตั้งแต่แรกเฮ้ยโตมีคอนเสิร์ตเยอะเหมือนกันเนาะ10ครั้งแล้วครับคอนเสิร์ตใหญ่ครับนี่คือห้องเสื้อผ้าเอ้าใครอ่ะใครอ่ะใบเหรอใครล่ะว้ายเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวมีสาวป้าป้าป้าฉันจะสงบได้ตอนไหนอ่ะก่อนไม่เริ่มก่อนไม่เริ่มพอเขามีแฟนแล้วไปก่อนแฟนแล้วโน้นไปสนิทกันตรงไหนทำรายการด้วยการแขกรับเชิญคอนเสิร์ตล่าสุดที่แพคอารีน่าก็เป็นคิวซีออนนี่แม่เขาเป็นคนที่จัดอะไรให้ลูกดูสิคุณนี่เป็นคนเรียบร้อยถึงขนาดแบบว่าสูตรเสิร์ตของคุณนี่เรียบร้อยหมดเลยเนาะห้องนี้เป็นห้องแบบเก็บของแต่คือหนึ่งตัวครับจริงๆอ่ะพี่มดดำมีอะไรที่แบบไม่รู้ของพี่โตอะไรบ้างพี่โตคือแบบอาจจะแบบภาพลักษณ์ของเขาคือแบบเป็นสมาร์ทบอยเดนดี้บอยเป็นคนสุภาพแต่ความจริงอ่ะปูมาแล้วอ่ะว่าเขาก็มีความบ้ากามเฮ้ยบ้ากามเลยเหรอบ้ากามยังไงเนี่ยเมื่อกี้หนูก็รู้แล้วเจอเกงในของพี่โตอันนี้ใช่ไหมเนี่ยต่อเนี่ยมันน่าจะใช่ทรงโตนะนี่มันติดอะไรได้เธอจริงเหรอโตโตใส่อย่างนี้เหรอเนี่ยหนูรู้แล้วพี่ชายของหนูไม่น่าใช่ส่งสารด้วยสารด้วยจริงๆอะมีเยอะแต่ว่าเอาไว้แค่อันเดียวหนูรู้ของโตลูกก็พี่โตอันนี้ของฮั่นหรือของโตมาถึงขนาดหัวล้อขึ้นมาแสดงว่าของฮั่นหยิบผิดมาหรือเปล่าก็พี่โตนี่เขาแต่งหน้าแต่งตัวนี่นานกว่าผู้หญิงอีกจริงไหมนานไหมก็นานพอสมควรค่ะยังไงครับแล้วก็หน้ากับผมเนี่ยต้องเป็นช่างประจำของเขาอย่างเดียวทำงานมันไวกว่าถูกไหมครับคนที่รู้จักเราอยู่แล้วรู้จักหน้าผมอยู่แล้วมันเราต้องไปลุ้นว่าเขาจะเหมือนทำอะไรกันแต่จริงๆพี่โตเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับเรื่องผมแบบผมมากแบบถ้าสมมติว่าแบบนิดหนึ่งผิดจังหวะผิดจังหวะต้องบีบถูกใช่ค่ะจังหวะมันต้องอันนี้เข้าใจนะคือเขาต้องคนรู้มือกันนะใช่ใช่ครับผู้ชายจะมีนิดนึงกับผมไม่ได้แบบเมาเหมือนกันนะเนี่ยไม่แล้วเรื่องมุกดีกว่าได้ค่ะว่าจียอนเป็นครูสอนมุกให้โตแบบด้วยเจียงเป็นคนที่พูดอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยแบบเวลาคือแบบพี่โตเป็นคนที่แบบเวลาคอมเมนต์คนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบทางการมากเกินไปเดี๋ยวแบบคนที่โดนฟังอ่ะเขาก็จะแบบง่วงหรือแบบเครียดอย่างเงี้ยก็เลยแบบแค่อยากให้แบบสนุกสนานมากกว่าแนะนำอะไรเขาก็นี่ก็จะแบบยุ่งของคำของเขาเลยพี่โตพูดอะไรอย่าหน้าเบื่อมากอย่างเงี้ยอะไรเข้าใจไปเราพูดสาระไงเราสาระนี่เขาบอกว่าพูดอะไรมันสาระจังทางการเงินไปอะไรเงี้ยไปแย่ให้มันเกิดเป็นพูดแบบไร้สาระไร้สาระบ้างอะไรเงี้ยชีวิตมันเครียดเองก็บอกว่าอยู่ในกองเนี่ยแม่จียอนนี่ชอบลวนลามเธอมากเลยเหรอโตผมไหนทำยังไงเธอไปลวนลามเพราะยังไงไหนทำให้ฉันดูพี่มดดำแบบพูดแบบจียอนเป็นแบบหนูเป็นคนอยู่หรอกหนูไม่ธรรมดาตากล้องที่หัวเราเสียงดังมากเลยอ่ะใช่ค่ะหนูเป็นคนแรดค่ะเวลาหนูไปลวนลามผู้ชายอย่างนี้หนูทำยังไงลูกผู้ชายนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่หรอกแต่ว่าโตอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่หน้าโดนผู้หญิงหน้าแกล้งใช่ไหมล่ะแกล้งเขายังไงคือหน้าแกล้งพี่โตเป็นคนที่ไม่เอาเขาไม่เอาอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่แม่ไม่เลยคนจะชอบแบบเข้าไปผิดคนมากพี่เป็นแบบมาเลยครับมาเลยครับไม่จริงอ่ะดูลักษณะเขาเคยตอบโต้อะไรไหมเวลาจียอนแกล้งเขาตอนช่วงแรกๆที่แบบเพิ่งจะสนิทกันนะคะก็พี่โตก็จะแบบไม่เอาครับตัวเก่งตัวเก่งคาบอย่างเงี้ยแต่แบบหลังๆก็คือแบบปล่อยแบบบางแล้วโฟแล้วอะค่ะผมสนิทจริงๆผมสนิทอยู่คนที่เป็นศิลปินดาราผู้หญิงผมสนิทอยู่ไม่กี่คนเลยใช่แล้วสนิทพอให้แบบเจอกันแล้วกอดกันได้อย่างนี้จียอนก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเราสนิทมากเลยครับรู้สึกยังไงเวลาที่เขามีแฟนแล้วเขาปล่อยให้แฟนอ้วนที่สุดเพราะเขาบอกว่ากลัวคนอื่นกลัวแฟนจะไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นไอ้ฮั่นน้ำหนักขึ้นมากี่กิโล20กิโลมันจับแฟนตัวเองจนกินข้าวได้20กิโลอ่ะไม่ถามจริงตั้งใจเหรอกลัวฟังความน่ากลัวมันเมื่อก่อนแฟนเป็นคนเจ้าชู้แฟนเป็นคนเจ้าชู้มากอ๋อเหรอคะโอ้มากไอ้ฮั่นอย่าไปเจ้าชู้มากอยากรู้อีกไหมอยากรู้อีกเดี๋ยวค่อยคุยโทรศัพท์กันปรากฏว่าบอกว่าไงการที่ไม่ให้แฟนเป็นเจ้าชู้อย่างอื่นโดยการกินจับกินทั้งวันท
ขาชอบกินอยู่แล้วป่ะคือเป็นคนที่กินชอบกินทั้งคู่อยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเขาก็แบบกินง่ายก็หนูก็ไม่ได้บังคับให้เขากินเขากินเองไม่แล้วถามจริงว่ามีความคิดแบบนั้นจริงเหรอให้อ้วนๆไปจะได้ไม่ต้องมีใครเข้ามาสนใจก็มีนิดนึงค่ะแต่ไม่รู้จะแบบอ้วนขึ้นขนาดนี้ตอนแรกในใจนึกแค่ว่า5โลพอแล้วอะไรเงี้ย10โลแต่โชคดีเค้าเป็นคนสูงคือหลังจาก5โลก็คือเค้าทำทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะตอนนั้นคือลงได้มากี่โลแล้วลูกตอนนี้ประมาณ5โลเองยังเหลืออีก15กิโลใช่ต่างคนต่างมีแฟนปรึกษาความรักกันบ้างมั้ยตอนนี้อ่ะไม่มีค่ะไม่มีแบบนั้นแต่ว่าตอนหนูโสดอ่ะกับตอนที่กำลังคุยกับพี่ฮั่นอยู่ก็หนูก็ปรึกษากับพี่โตถ้าเป็นแบบผู้ชายประมาณนี้ผู้ชายคิดอะไรถึงทำอย่างนี้พี่โตอะไรเงี้ยผู้ชายหายไปอะไรเงี้ยเราควรต้องทำยังไงเราต้องตามเขาไหมเขาหายไปแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเขาควรเหมือนกับเขาอยากตามตลอดเขาอยากรู้ว่าอยู่ไหนทำอะไรเขาบอกอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ไม่รู้ไม่ถามจริงไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เนี่ยตาพี่เล่นบ้างนะตาพี่บ้างเขาถามเขาอยากรู้ว่าอยู่ไหนทำอะไรเขาบอกว่าอยู่ในที่โล่งเขารู้หมดว่าทำอะไรผมก็บอกว่าบางทีเขาก็ต้องการ privacy แบบผู้ชายทุกคนมีโลกส่วนตัวเขาต้องปล่อยให้เขามีที่ของเขาบ้างนิดนึงไม่ใช่แบบอยู่ดีเธอไปจับเขาแล้วเธอจะรู้ทุกอย่างเขาไม่ได้มันก็ต้องมีที่ส่วนตัวบ้างมันหายไปนานไงแค่นั้นเองเพราะตอนนั้นยังไม่แน่ยังเอ๊ะมาจีบเราอยู่ดีๆหายไปใช่ค่ะแบบเหมือนแบบ2วันดี3วันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เนาะก็เลยแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แล้วโตล่ะมีได้ปรึกษาอะไรเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกับจียอนบ้างมั้ยผมครับผมไม่มีครับส่วนใหญ่เขามีคนเดียวอ่ะใช่เขาเป็นคนดีนี่เขาถ้าไม่มีพี่ไบร์นี่ก็คือพี่โตเป็นของหนูแล้วไบร์ยังไงหนูก็จะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นคนดีอ่ะแต่เขามีพี่ไบร์ก่อนถ้าเขาไม่มีพี่ไบร์เสร็จหนูแน่นอนใช่ตั้งแต่แรกเลยคือถ้าไม่มีไบร์นะโตเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในท็อป5ของผู้ชายที่ผู้หญิงแต่เราเจอช้าเจอช้าไปเนาะวันนี้หนูต้องเอาให้ท่านพร้อมก่อนลูกกลับไปให้ไปไม่ใช่อันนี้คุณพี่ของพี่โตแล้ววันนี้ขอบคุณจียอนมากขอบคุณจียอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอพาเดินทัวร์เดินอะไรมาเดี๋ยวผมพาท่านไปดูข้างบนครับเดินไปเลยก็ได้นี่เลยครับเดินขึ้นได้เลยครับคุณให้คุณเขามีลิฟต์นะตอนแรกข้างบนเป็นดาดฟ้าเราก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยเรามาทำใช่ใช้ประโยชน์ไม่ให้มันทิ้งเปล่าเราเลยทำเป็นคล้ายๆเป็นรูปขอบห้องนี่คือห้องที่เด็กที่ทำไว้เองนะครับห้องที่ผมใช้เวลาเยอะมากลองจากห้องอัดและห้องนอนทำไว้เพราะว่าให้คุณพ่อคุณแม่บ้านเล่นน้องชายเล่นน้องสาวเล่นทุกท่านทุกคนครับคือเป็นฟิตเนสที่บ้านคล้ายเป็นฟาซิลิตี้ตรงกลางให้คนออกกำลังกายตัวคุณเองก็ออกกำลังกายทุกวันผมนอกจากดนตรีแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบออกกำลังกายไม่มีงานปุ๊บเนี่ยผมออกกำลังกายผมเล่นฟิตเนสเล่นเตะบอลเล่นบาสวิ่งทุกอย่างเลยครับเยอะมากแอบเห็นกระเป๋ากระเป๋าออกกำลังกายกระเป๋าออกกำลังกายผมเก็บไว้ตลอดเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยผมไม่ต้องอะไรในกระเป๋ามีอะไรบ้างน้องมีเบสิกครับก็นี่คือเสื้อว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้นะฮะว้ายขิงไว้ก่อนเลยขิงไว้ก่อนผ้าเช็ดตัวหรือหนับแข้งแล้วว่าไปที่เราใช้นี่ครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ clear clean and mild ครับคือผมเป็นคนออกกำลังกายแล้วเหงื่อเยอะมากครับมันเกิดความสะสมของแบคทีเรียและตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเลยที่สำคัญนะมันอ่อนโยนต่อหนังศีรษะด้วยยิ่งยุค new normal ด้วยครับเราต้องมีของส่วนตัวพกไว้เลยใช้ทุกวันทุกครั้งที่ออกกำลังกายเรามีของเราส่วนตัวทุกวันดีมากครับคือบอกบ้านตัวเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้หมดเลยคือไซส์นี้ผมพกไว้เองในกระเป๋าครับแต่ที่บ้านเนี่ยใช้ขวดใหญ่กว่านี้ครับวางไว้ทุกห้องน้ำเลยจะได้สะดวกต่อทุกคนครับจริงหล่อดูแลตัวเองผมสะอาดโอ้ยตายละมันจะดีไปหมดทุกอย่างเลยได้ยังไงเธอนั่นแล้วเขาดูเป็นคนแบบเตรียมตัวรอบคอบมีอะไรแบบเนาะเขาเรียกว่ามันตั้งแต่หัวจรดเท้าเรียกว่าดูแลตัวเองดีกว่าใช่แฟนคลับก็ถึงได้ยินผลงานอะไรบ้างน้องจ๋าตอนนี้มีซิงเกิลครับมีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าล็อกดาวน์แล้วก็มีรายการเลยครับรายการของคุณแม่ที่ทำกับคุณแม่ชื่อว่าเกษียณสำราญทาง YouTube ครับนี่ขอบคุณโตขอบคุณคุณแม่ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 ดูช่อง3กดเลข33วันนี้ไปกันก่อนครับอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้นSubscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ